มาที่นี่ครับไฟล์ต้องต่อเน็ตอยู่นะต้องต่อเน็ตอยู่นะต่อเน็ตอยู่ไหมไฟล์เสร็จไปที่ไหนครับ geo location กดอะไรครับ add location แล้วไปที่เดียวกับผมนะมันจะได้ทำงานง่ายเสิร์ชไปที่เกาะยอสงขลาครับไปที่กย.สงขลาข้าราชการคนแรกของกย.สงขลาก็นั่งอยู่ที่หน้าท่านนี่แหละนะตอนบรรจุใหม่ๆสำนักงานเขานั่งอยู่ที่อำเภอผมต้องไปบุกเบิกนั้นทะเลาะหมาขี้เลื้อนอยู่เป็นเดือนมันยึดครองอยู่ก่อนมันบอกว่ากูอยู่ก่อนผมก็บอกว่ามึงอยู่ก่อนแต่มึงเป็นหมากูเป็นคน มาต่อที่นี่หลังจากนั้นเจอกย.สงขลาไหมเจอไหมครับพอท่านเจอผมบอกแล้วตอนนี้เวอร์ชันนี้ครับแผนที่เขาชัดแล้วเขามีซูมให้เรากี่ระดับ18ระดับหมายความว่าเลขตรงนี้มากมันจะยิ่งทำไมครับชัดไหมหมายถึงว่ายิ่งซูมเข้ามาใกล้ไหมยิ่งซูมเข้ามาใกล้ซูมเข้าไปถึงระดับ18เลยครับ18แล้วขยับจอด้วยถึงระดับ18แล้วท่านพยายามลากไปที่หัวเกาะครับไปที่หัวเกาะซูมไปที่ระดับ18แล้วไปที่หัวเกาะ18มันมากไปหรือเปล่าครับเนี่ยขอระดับถอยเป็น16แล้วกัน1616ครับบริเวณนี้16พอ15แล้วกันครับ15ขอระดับ15ซึ่งจะได้ลักษณะเหมือนผมไหมแล้วให้ได้อยู่หัวกรอบแบบนี้นะเดี๋ยวจะสอนนั่นดึงเข้ามาแล้วก็ทำอะไรครับเอาปริมาณงานดินด้วยแล้วก็ทำอะไรครับด้วยคอนทัวร์ด้วยนะอันนี้ไม่เคยสอนที่ไหนนะสอนที่นี่แหละเอาต่อไปครับระดับ15แล้วอยู่ที่หัวกอยังกดเลยครับ select region ครับคลิกเข้าไปแล้วกดอะไรต่ออีกรอบหนึ่ง import นะครับทีนี้เน็ตก็ยังไม่ต่อก็อยู่ตรงนี้แหละครับนะครับมันขึ้นว่าerror download นะครับขึ้นมาไหมมาไหมครับไม่มาขออีกรอบหนึ่งไฟล์ต่อเน็ตหรือเปล่าครับเนี่ยของผมเนี่ยต่อต้องต่อสิไม่งั้นมันก็ดึงไม่ได้ตั้งแต่ต้นถูกต้องไหมครับขอใหม่ครับ import ใหม่ไม่ใช่ import ครับ geo อะไรครับ geo location นะครับถ้ามันไม่มาเราลองเปลี่ยนครับเราลองเปลี่ยน zoom level เป็น16ครับแล้วกด select region ใหม่กด import ใหม่นะครับมาไหมครับมาไหมรอบนี้มาไหมมาตอนนี้ให้ทุกท่านซูมขึ้นมาครับมันแบนไหมเปิดแท็กขึ้นมาที่แท็กนะครับมันจะมีแท็กสร้างท่าน2แท็กแรกแบนsnapshot แท็กที่2เป็นอะไรครับเทเลนเป็นอะไรครับภูมิประเทศนั่นเองปิดตา snapshot เสียเปิดอะไรขึ้นมาแทนเทเลนขึ้นมาเห็นไหมครับนูนไหมนูนไหมเห็นไหมครับนูนไหมครับนูนนะพอนูนครับตอนนี้เราจะทำอะไรครับเราจะทำการให้มันทำไมครับสร้างปริมาตรขึ้นมานะครับสร้างปริมาตรขึ้นมานะขอไปแบบเร็วๆนะครับนะทีนี้ไหนจะเดี๋ยวสร้างปริมาตรขึ้นมาคือขอให้ท่านเห็นแค่คนตัวพอนะปริมาตรอาจจะยังนะเอาทีนี้มาครับตอนนี้นะครับเราจะทำคอนทัวร์เราจะทำยังไงท่านเห็นไหมครับมันนูนๆเนี่ยเราจะทำคอนทัวร์ทำได้ไหมนะครับทีนี้ถ้าหาปริมาตรเมื่อกี้จำได้ไหมครับขอคลิกทบทวนเรื่องปริมาตรหน่อยคลิกแล้วไปที่ไหน extension แล้วไปเลือกอะไรครับ enilo terrain อะไรครับ volume ได้ไหมมันก็จะสร้างให้ท่านเนี่ยกลายเป็นอะไรครับ solid อะไรครับsolid group พอเป็น solid group หาปริมาตรได้ไหมคร่าวๆนะครับนะค่อยไปประยุกต์เพิ่มเติมเพราะมันต้องใช้เวลานะแต่ตอนนี้จะสอนท่านทำอะไรครับคอนทัวร์พอจะทำคอนทัวร์ท่านถอยออกมาคือคอนโทรลเซตย้อนกลับมายังไม่ต้องใส่ปริมาตรแล้วขอมองท็อปวิวครับท็อปวิวที่มุมมองท็อปวิวนะครับกด V ด้วยเพื่อให้เส้นสีน้ำเงินหายไปใช้คำสั่ง R ลากเส้นครับครอบแบบนี้แหละ R ลากเส้นครอบสร้างผิวครับขอโทษเอาใหม่ R กดท็อปวิวกดมองลูกศรชี้ขึ้นด้วย แล้วลูกศรชี้ขึ้นลากครอบภาพไว้ลูกศรชี้ขึ้นลากครอบภาพไว้ได้ไหมครับได้ไหมตอนนี้เราก็จะเห็นเลยว่ากลายเป็นว่าทำไมครับมันมีบางส่วนนั่นเองที่พ้นระดับศูนย์ขึ้นมาถูกต้องไหมขอมองทีนี้ออร์บิทครับออร์บิทท่านจะเห็นว่าบางส่วนมันทำไมครับมันอยู่ด้านล่างนะแต่ผมขอแค่นี้นะคือเพื่อความรวดเร็วนะครับเอาต่อไปครับเราจะสร้างเส้นคอนทัวร์ท่านก๊อปปี้ครับทำตามผมพอท่านลากได้แบบนี้ยังครับตอนนี้ได้แล้วนะจบแล้วกันขอมุมมองด้านหน้าบ้านทีนี้ที่มุมมองด้านหน้าบ้านตอนนี้ท่านเห็นไหมครับมันจะมีบางส่วนของภาพทำไมครับเนี่ยมันต่ำกว่าเส้นอะไรอยู่ครับต่ำกว่าเส้นอะไรอยู่เส้นศูนย์ใช่ไหมมาเราย้ายมันหน่อยครับคลิกเลือกภาพที่เป็นภูเขาแล้วใช้สั่งมูฟครับไปจับนะครับคลิกเลือกภาพที่เป็นภูเขามันล็อกอยู่ปลดล็อกมันก่อนคลิกขวาครับแล้วคลิกขวาที่ภาพแล้วกดอะไรครับอันล็อกต่อไปเราจะย้ายมันขึ้นบนหน่อยคลิกแล้วท่านเห็นไหมครับเอามุมมันนะครับย้ายมันขึ้นบนหน่อยใช้สั่งมูฟจับที่มุมมันนะครับแล้วยกขึ้นบนตรงๆทำไงมันขึ้นตรงๆล็อกลูกศรชี้ขึ้นถูกต้องแล้วก็ไปแตะกับอะไรครับไปแตะกับไอ้เส้นที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้มันก็จะไปวางอยู่บนอะไรพอดีทีนี้เมื่อกี้ผมกลายเป็นผมกด Ctrl Copy นะครับผมมูฟนะคลิกลูกศรชี้ขึ้นนะครับยกขึ้นและผมแตะยกขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อให้มันวางบนอะไรครับตอนนี้มันจะได้เห็นภูเขาเยอะๆหน่อยเมื่อกี้มันเห็นนิดเดียวใช่ไหมนะโอเคนะครับอันนี้ค่อยไปประยุกต์นะเนื่องจากเราต้องการความรวดเร็วด้วยต่อไปนะครับเราจะสร้างเส้นคอนทัวร์ยังไงได้ยังครับตอนนี้คลิกเลือกผิวที่ท่านเพิ่งสร้างครอบขึ้นไปแล้วกด M ครับคลิกที่มุมมันแล้วก็ยกผิวขึ้นล็อกลูกศรชี้ขึ้นด้วยกด Ctrl เพื่อเป็นการ Copy ผิวการที่ท่านกด Ctrl มันไม่ใช่ Move แล้วมันเป็นการอะไรครับ Copy นะเดี๋ยวไอ้คำสั่ง Copy เนี่ยผมจะสอนอีกแต่ตอนนี้เอาเบื้องต้นก่อนเพื่อท่านทำคอนทัวร์เท่านั้นเองยกขึ้นครับพอยกขึ้นพิมพ์ระดับคอนทัวร์ที่ต้องการเท่าไหร่ครับ5 เมตรได้ไหมหรือจะเอา2 เมตร2 เมตรอาจจะทีไปขอ5 เมตรแล้วกันพิมพ์ลงไปครับ5แล้วเคาะ Enter สังเกตตอนพิมพ์5สังเกตด้วยว่าพิมพ์5หรือพิมพ์อะไรพอ5เคาะ Enter นะครับได้ยังครับตอนนี้ขึ้นมาชั้นหนึ่งแล้วยังขึ้นยังครับเอาไม้คลิกกด M คลิกจุดอ้างอิงยกขึ้นครับล็อกศรชี้ขึ้นด้วยแล้วกด Ctrl แล้วให้พิมพ์ลงไปครับระยะที่ต้องการคือระยะเท่าไหร่ครับ5นะพอเอาใหม่นะครับสเต็ปเอาใหม่คลิกกด M คลิกจุดอ้างอิงครับแล้วก็ยกขึ้นครับยกขึ้นล็อกลูกศรชี้ขึ้นด้วยกด Ctrl แล้วท่านพิมพ์5เคาะ Enterทีนี้พิมพ์สิ่งนี้ตามไปอีกรอบหนึ่งพิมพ์ลงไปในคีย์บอร์ดเมื่อกี้พิมพ์5คอมพิวเตอร์ใช่ไหมพิมพ์ x 30ไปด้วยครับ x 30หมายถึงว่าให้มันทำไมครับมีเพิ่มขึ้นมา30ชั้นนั่นเองพิมพ์ x 30ครับระดับมันก็จะขึ้นมากี่ชั้น30ชั้นเต็มไปหมดใช่ไหมครับทีนี้ถูกต้องไหมโอเคนะครับอันนี้เนื่องจากว่าท่านยังไม่รู้จักคำสั่ง copy นะครับเดี๋ยวอาจจะงงนิดหน่อยตอนนี้ขึ้นมาครอบภูเขาหมดแล้วยังที่ระดับกี่เมตรกี่เมตรครับ5 เมตร5 เมตรใช่ไหมเอาหลักการก่อนนะเดี๋ยวจะไปรู้จักคำสั่ง copy แล้วจะยิ่งเข้าใจทีนี้ครับให้ท่านลากครอบเลือกทุกอย่างเลยทั้งผิว30ชั้นของท่านแล้วรวมถึงอะไรด้วยครับเมื่อกี้รวมถึงภูเขานะครับแล้วคลิกขวาครับแล้วจำคำสั่ง intersect face ได้ไหมจำได้ไหมครับให้เลือก intersect face with อะไรครับ selection คลิกครับปุ๊บโปรแกรมมันจะขอเวลาทำงานนิดหนึ่งเพราะพื้นที่ด้านใหญ่พอสมควรถูกต้องไหมพอมันกลายเป็นสีดำเหมือนเดิมแล้วให้ไปที่มุมครับเลือกมันจากขวามาซ้ายแล้วลบทิ้งเสียไปที่มุมเลือกจากขวามาซ้ายลบทิ้งเสียตอนนี้ได้คอนทัวร์ยังได้ไหมครับ ลบภาพทิ้งเสียก็ได้เห็นไหมได้ไหมพอได้นะครับเราก็จะสามารถได้คอนทัวร์นะครับผมก็จะลบทิ้งไปก่อนนะครับเพื่อท่านเห็นภาพพอผมลบทิ้งไปก่อนนะนี่ขออนุญาตลบทิ้งไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราลองเปิดแซนด์บ็อกซ์มันสิครับว่ามันทำงานได้ไหมนะครับอาจจะได้ก็ได้อาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะว่าเส้นมันขาดบ้างถูกต้องไหมครับเราลองครับลากครอบแล้วเราลองเปิดแซนด์บ็อกซ์มาพอเราเปิดแซนด์บ็อกซ์เราก็สั่งสร้างอะไรครับสร้างผิวขึ้นมาอย่างน้อยก็สร้างให้เราถูกต้องไหมครับพอสร้างเสร็จก็ใช้อะไรครับต่ออีกน้องเอนิโลโซลิดของเราครับเอนิโลทะเลนะครับได้ไหมครับได้ไหมครับตอนนี้ท่านก็ได้ภูมิประเทศไหมเอาไปประยุกต์เองนะครับบ้านใครบ้านมัน